สวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามากันในรายการเรียนกับเรานะคะวันนี้ก็คิววิรี่อีกแล้วบายกาคิววิรี่อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาท่องศัพท์กันนะคะคือ occupation นะคะซึ่งกาคิววิรี่นะคะก็เป็นทีมงานของกิจทีวีก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนนะคะวันนี้หลังจากที่ห่างหายกันไปนับเดือนหรือไม่ก็ไม่รู้นะคะเราก็มากันในคำศัพท์หมวด occupation กันเลย occupation นะคะเราต้องมาเรียน occupation ของว่า occupation แปลว่าอะไร occupation แปลว่าอาชีพนะคะคำว่าอาชีพก็มี occupation ก็เท่ากับ career นะคะ career เท่ากับ job นั่นเองนะคะแต่มันใช้กันคนละแบบนะคะมากันในคำที่หนึ่งเลยนะคะคำว่า pilot แปลว่านักบินนะคะนักบินเนี่ยก็ที่บินไปบินมานั่นเองและเดี๋ยวเราจะค่อยมาลงลึกกันในแต่งประโยคกันในคราวหน้านะคะเพราะวันนี้มันไม่มีเวลาคำที่สอง superstar แปลว่าอะไรคะตอบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเขียนนักแสดงยอดนิยมนั่นเองนักแสดงหนึ่งดูก่อนแสดงยอดนิยมยอดนิยมไม่เขียนละดีกว่านะคะไม่เขียนละเดี๋ยวเรามาเรียนกันเลยเพราะมันมีคู่มืออยู่ซึ่งเขียนเองนั่นแหละไม่ได้วิลอกใครมาหรอกนะคะนี่ไงเนี่ยคำแรกนะคะ pilot แปลว่านักบินนะคะคำที่สองซูเปอร์สตาร์นักแสดงยอดนิยมก็อย่าลืมจดกันด้วยนะคะเนี่ยหนังสือไม่ค่อยดีคำที่สาม journalist แปลว่านักข่าวนะคะคำที่สี่chemist เภสัชกรหรือนักเคมีก็ได้นะคะถ้าเป็นเภสัชกรก็จะเป็น British English นะคะน่าจะเป็น British English นะคะส่วน artist คำที่5 artist ศิลปินนักแสดงช่างฝีมือใช้ได้ทั้ง3อย่างเลยนะคะนี่เป็นคำนามหมดเลยคำนามหมดทั้งนี้เลยนะคะเราต้องมาลงลึกคำว่าเคมิสต์กันในคราวหน้านะคะเพราะว่าคราวนี้แค่สอนโมแคปไปพังๆก่อนนะคะเพราะวันนี้ว่างมากวันนี้อยู่ในช่วงเวลาของวันสงกรานต์นั่นเองนะคะคำที่6 therapist แต่ว่านักกายภาพบำบัดที่เวลาแบบเราเครียดขัดย่อแล้วก็ให้เขามานวดอะไรเงี้ยมันน่ากลัวนะเนี่ยใช่ไหมไม่รู้อ่ะนะคะคำที่7 detective นักสืบได้นะคะยอดนักสืบจิ๋วโคนันอะไรอย่างเงี้ย detective ท่านที่8 architect สถาปนิกที่ออกแบบบ้านเรานะคะคำที่9 dentist น้ำลายกระเด็นเต็มหน้าจอที่อ่านแล้วเนี่ยหมอฟันนะคะกดจนมือเมื่อยแล้วว่าเนี่ยเพื่อท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเนี่ยโอ้โหไม่ไหวละคำที่10 diver นั่นเองแล้วว่านักดำน้ำถ้าเกิดคนขับรถก็คือ driver มันจะ diver กับ drive นั่นเองนะคะเสียงมันจะออกเสียงต่างกันเราก็ต้องสังเกตเวลาฝรั่งพูดนะคะน้ำลายเต็มปากเลยเนี่ย assistant แปลว่าผู้ช่วยนะคะแปลว่าผู้ช่วยคำที่ที่12นะคะ designer นักออกแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นออกแบบเป็นนักออกแบบชุดอะไรอย่างเงี้ยนักออกแบบบ้านออกแบบชุดนั่นแหละเขาออกแบบบ้านก็จะเป็น architect ใช่ไหมออกแบบบ้านนะคะมันจะคนละแบบกัน professor คำที่13 professor ผู้สอนนะคะอาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์ธรรมดาเนี่ยจะเป็น teacher แต่ถ้าเป็น professor เนี่ย professor เป็นอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยแล้วก็มี
คำศัพท์เพิ่มเติมนะคะนี่ engine เครื่องยนต์นั่นเองนะคะ invader ผู้รุกรานหรือผู้บุกรุก negative เชิงลบ extreme ทำเกินไปหรือมากไปอะไรเงี้ย base ฐานที่มั่นเหมือนที่เวลาคุณเล่น Clash of Clans อะไรเงี้ยมันจะมีฐานที่มั่นใช่ไหมแบบว่าทาวน์โฮมมาแหละประมาณนั้นส่วน flashlight ก็แปลว่าไฟฉายที่เวลามันมืดมืดแล้วเราจะต้องเปิดส่องเพราะว่าเราอัวผีวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคราวหน้าเดี๋ยวจะมาลงลึกกันในการแต่งประโยคคำต่างๆในนี้นะคะจะแยกออกมาเป็นหลายตอนเลยตอนละคำอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำ10 ชาติก็เสร็จทันที